ยินดีต้อนรับสู่ขนมจีนบล็อกนะคะนี่คือวันเมียวเวสขนมจีนนะคะตอนนี้อยู่ไอคอนสยามแล้วก็อยู่ตรงชั้นจีทุกคนหนูสั่งหนูซื้อนี่มาไข่ปลาหมึกอร่อยมากแต่เขาเวฟให้ก่อนที่จะมาทำจิ้มเนื้อปูอร่อยถ้าใครยังไม่รู้นะคะไอคอนสยามมีที่นั่งอยู่ด้านบนนะคะหนูแอบมาลบไปตรงนี้ตลอดเพราะข้างล่างคนเยอะมากนี่นะคะข้าวเกี๊ยวปากหม้อไส้หมูอร่อยอ่ะนี่ตัวท็อปนะคะขนมไทยโบราณของเจริญทองม้วนสดกับขนมโคคู่บันหนูชิมไปแล้วคืออร่อยมากอันนี้นะคะแป้งมันเหมือนโมจิมันเหมือนมันจะหนึบหนึบข้างในแบบหนึบหนึบในปากจะไปซื้อทองม้วนสดอย่างเดียวแต่งานเขาบอกว่าขนมครกอร่อยมากซึ่งอร่อยจริงๆก็เลยซื้อมาหนึ่งก็อร่อยมากขนมครกทุกคนอันนี้มันคุ้มแคลอ่ะเรียกว่าคุ้มแคลปะคุ้มแคลแบบแคลเกินก็คุ้มอ่ะเสียงว่าข้างดังนิดนึงนะคะหนูจะพยายามตัดให้ไม่ได้ยินเสียงว่าข้างไม่ได้เยอะที่สุดหนูจะพยายามทำทุกท่าหนูอยากรู้ว่ามีใครชอบกินซูชิไก่ทอดบ้างทำไมเราต้องกินซูชิที่มันมีไก่ทอดข้างบนด้วยหนูอยากรู้ว่าทุกคนชอบกินเมนูอะไรในซูชิโร่หรือมีอะไรแบบแนะนำไหมมันเหมือนข้าวเหนียวไก่ทอดแต่เป็นฉบับญี่ปุ่นนี่เป็นแซลมอนซอสหม่าล่าหนูไม่เคยกินอันนี้เลยมาชิมครับไม่รู้ว่ามันคืออะไรมันคือกระเทียมหรืออะไรอร่อยมากอ่ะด้วยซอสหม่าล่าอร่อยมากทุกคนลองไปสั่งอร่อยมากอร่อยมากกุ้งอะไรก็ไม่รู้กุ้งแดงใหญ่
ซอสอะไรก็ไม่รู้คุณมาชิมกันคือเซนเตอร์จะเอียงๆนิดหน่อยนะคะหม่าล่าไปแล้วนะคะแล้วอร่อยมากนี่ก็เลยหยิบกุ้งกุ้งแดงใหญ่ซอสหม่าล่าถ้าจะกุ้งแดงนั่นหรือว่าชิมกันอร่อยมากทุกคนซอสหม่าล่าอร่อยมากทุกคนลองมากินอร่อยมากอิ่มแล้วบล็อกยังไม่จบเท่านี้นะคะทุกคนหนูเดินไปอยู่ดีหนูก็เจอไอติมรูปแมวอ่ะน่ารักมากอ่ะมันมีหลายรสด้วยอ่ะทุกคนเขาทำไอติมแมวแบบน่ารักมากจริงๆน่ารักมากน่ารักมากเลยอ่ะน้องคือน้องข้าวโพดเป็นข้าวโพดชีสพายโอ้ยแข็งอร่อยข้าวโพดอร่อยมากมีแคสเตอร์ด้วยอร่อยปิดคลิปด้วยน้องแมวนะคะบ๊ายบายต้องแล้วแหละ